มาค่ะเพื่อนๆมากินขนมจีนกันผักมาเป็นถาดเลยนะคะกินขนมจีนน่ากินไหมคะเดี๋ยวจะใส่พริกผงมันไม่ได้ใส่พริกผงเลยผักมาเป็นส่วนเลยค่ะ ต้องบอกว่าผักมาเป็นส่วนเลยขนมจีน เล่นนะเล่นนะแป๊บหนึ่งนะไข่ต้มด้วยนะวันนี้มีไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มไหมคะไข่ต้มช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ทำกับข้าวเด้อโอ้ใส่หมดเลยไหมอยากจริงแล้วอยากใส่หมดเลยมาดูในการใส่เผ็ดครั้งนี้นะคะเพื่อนๆค่ะมาดูขนมจีนใส่เผ็ดในครั้งนี้เดี๋ยวไปกินกันค่ะมาค่ะวันนี้ตื่นเช้าหน่อยพาลุงฮันไปหาหมอมาเก้าอี้นี้ไว้ใจไม่ได้นะคะนั่งแล้วหลุดนะคะเก้าอี้เนี้ยไว้ใจไม่ได้เลยนั่งแล้วหัวทิ่มหัวตังนะเก้าอี้ล้อเลื่อนเนี่ยตีนไก่อยู่ไหนคลุกให้เข้ากันแป๊บนึงน้ำยาก็เย็นเย็นใส่น้ำปลาหน่อยผักมาเป็นส่วนค่ะเลยค่ะโอ้เอาทัพพีไหมเอาทัพพีไหมเอขออนุญาตอันนี้ไปล้างแป๊บนึงด้วยล้างแล้วมันแกะง่ายแป๊บนึงนะมาแล้วเอาไปล้างมาโทษนะหู้อะไรกันนะกันนานหรอกเนาะกว่าจะได้กินThank you.
แดงแค่หอมแดงพริกนี่หวานมันซื้อสีแดงกับสีเหลืองนะคะเพื่อนอร่อยอ้าวไข่ลืมไข่
คิดเรื่องรั้วบ้านเพลินเลยลืมไปว่าอัดวิดีโออยู่โอ้ sorry คิดเรื่องรั้วเรื่องรั้วบ้านว่ามันเป็นยังไงลืมไปว่าอัดวิดีโออยู่คิดเพลินเลยไม่ได้คุยอะไรกับเพื่อนๆเลยขอโทษด้วยนะหมดไม่ต้องคิดมากก็คือถามลุงฮันว่าเพื่อนถามลุงฮันว่าฮันไม่ใครมีความเป็นมาเป็นไปยังไงเมื่อคืนถามลุงฮันปกติไม่ค่อยได้ถามแกนะแกบอกว่ากำเนิดพระเจ้าก็คือศาสนาคริสต์คือเด็กคนเนี้ยหรือเด็กองค์เนี้ยเป็นพระเจ้านะคะคือเป็นเหมือนถ้าเป็นคนไทยก็เรียกพระเจ้าสิทธัตถะไม่รู้ไอ้เรียกถูกหรือเปล่านะคะนะคะอันนี้คือว่ากำเนิดมาก็อยู่ในป่านะคะแล้วก็เป็นเด็กทารกถามว่าแล้ววัว2ตัวนี้มีความสำคัญยังไงทำไมจะต้องเอาวัว2ตัวไปอยู่บนหัวเด็กด้วยทำไมไม่จัดไว้ที่อื่นน่ะเขาว่าประเพณีเราห้ามสัตว์ห้ามอะไรไว้อยู่บนหัวคนใช่ป่ะประเพณีบ้างเขาไม่ใช่เขาบอกว่าในอากาศที่หนาวเหน็บพระเจ้าเกิดมาหนาววัว2ตัวเนี่ยเวลาเขาคายเขาเรียกอะไรอ่ะเวลาเขาหายใจไม่ใช่คายนะคะเวลาวัว2ตัวหายใจเนี่ยก็จะมีควันอุ่นมาจากวัวเนี่ยไปแบบอบอุ่นร่างกายให้พระพุทธเจ้านะคะอันนี้ลุงเขาบอกมาบอกแล้วแบบพวกนี้ก็คือแบบอูฐที่แบบคนจากเรียกอะไรนะลุงเล่าให้ฟังเมื่อคืนจากสมุนก็คือสมุนของพระองค์นั่นแหละท่านก็เดินทางมามีโยเซฟมีพระแม่มาเรียหรือมาเรียหรือมารีนี่แหละนะคะคร่าวๆนะคะเพื่อนๆนะอันนี้เล่าให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆนะคะลุงแกเล่าให้ฟังแล้วก็สิ่งเหล่านี้แกก็ได้มาจากบรรพบุรุษตกโทษของแกแล้วเมื่อคืนเอเอาขนมช็อกโกแลตไปวางแกบอกว่าเขาไม่วางกันนะหนูเอก็เลยต้องเอาออกมานะคะเอก็เลยต้องเอาออกช็อกโกแลต sorry ช็อกโกแลตมาไว้ตรงนี้ค่ะเนาะ sorry อันนี้ก็คือแบบว่าเล่าให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆกันนะคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงจริงๆแล้วเอรู้แหละว่าคือรู้ว่าเป็นอะไรยังไงแต่ว่าไม่สามารถจำชื่อบุคคลนั้นชื่อของบุคคลสำคัญที่แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเอจำชื่อไม่ได้เอก็เลยไม่อยากเล่าไงแต่เอก็เล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับเพื่อนๆผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะเนาะอันนี้ก็คือเห็นแดดข้างหน้าเห็นข้างหลังมั่งนะไปก่อนละบ๊ายบาย
เอจัดก่อนเอเสร็จก่อนเอได้ไปเที่ยวก่อนจริงๆแล้วอ่ะเขาจัดวันที่6ธันวานะคะเขาให้ซินเตอร์คลาสไปก่อนแล้วเขาจัดวันที่6ธันวาเขาจะจัดแต่เอโคเอจัดคนเดียวซึ่งต้นมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าต้นนี้นะ3คนโอบได้นะคะเพื่อนๆ3คนโอบนะนะเนี่ย3คนโอบมันเนี่ยดูเอโอบ1เมื่อวานไปโอบกับลุงฮันเนี่ยโอบกับลุงฮัน3คนโอบนะต้นเนี้ยนะคะไปแล้วนะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย